มาต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะเรื่องนี้หลายคนใจจดใจจ่อว่าไอ้ 3,000 บาทที่รัฐบาลบอกว่าจะให้เนี่ยเมื่อไหร่จะได้วันนี้มีความชัดเจนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดหรือสบส.นะครับมีความชัดเจนฮะไอ้ 3,000 บาทที่คุณจะได้เนี่ยจะได้ยังไงนี่คือโครงการคนละครึ่งครับคือไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ยต้องเข้าไปลงทะเบียนอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ทีมงานขึ้นด้วยนะฮะในคอมเมนต์นะฮะโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้คือวันที่16ตุลาคมที่ถึงนี้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายตอนแรกที่เรานำเสนอข่าวไปบอกว่าน่าจะ15ล้านสิทธิ์ใช่ไหม15ล้านคนสรุปมีการเคาะมาตอนนี้ฮะคือเหลือ10ล้านคนนะครับกำหนดเงื่อนไขอย่างงี้ฮะคนที่เข้าไปลงทะเบียนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ถือสัญชาติไทยสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับถึงจะลงทะเบียนได้และต้องมีบัตรประชาชนด้วยนะครับและคุณสามารถที่จะใช้จ่ายได้จริงๆเนี่ยหลังจากลงทะเบียนวันที่16ตุลาใช้จ่ายได้คือวันที่23ตุลาคมเป็นต้นไป23ตุลาคมถึง31ธันวาคมที่จะมีสิทธิ์ใช้เงิน 3,000 บาทนี่นะครับโดยคุณใช้ได้วันละไม่เกิน100บาทจากโครงการนี้ความหมายคืออะไรฮะคุณไปซื้อของสมมุติของนี่มีมูลค่า200บาทนะรัฐจ่ายครึ่งนึงคือ100บาทคุณจ่ายอีก100บาทเป็น200บาทแค่นั้นใช้เกินกว่านี้ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่100บาทจากโครงการนี้นะฮะและตลอดโครงการคุณจะได้เงิน 3,000 บาทในระยะเวลา23ตุลาถึง31ธันวาคมนะครับคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้มีการคอมเมนต์กันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเงินแจกออกมาโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะไปช่วยแบบผู้ประกอบการพวกอะไรนะพวกรายใหญ่ๆหรือเปล่าใช่มั้ยพวกร้านสะดวกซื้อหรือเปล่าพวกเจ้าสัวต่างๆหรือเปล่าวันนี้มีความชัดเจนนะครับเน้นให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปอันนี้ไม่รวมลอตเตอรี่ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่รวมบุหรี่นะฮะรวมถึงการบริการด้วยนะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็คือผู้ประกอบการร้านอาหารนะเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคลและไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อชัดเจนนะฮะไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ชัดเจนนะกลุ่มเป้าหมายร้านค้านะฮะทั่วประเทศไทยที่จะเข้าสู่ร่วมโครงการนี้ได้นะฮะก็คือ 100,000 ร้านค้าทั่วประเทศสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการนะฮะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเช่นเดียวกันครับเข้าไปในเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com นะครับถ้าท่านไม่ถนัดเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปที่สาขาของธนาคารกรุงไทยแล้วไปบอกผมขายส้มตำอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมอยากจะร่วมโครงการครับทำยังไงครับเดี๋ยวธนาคารกรุงไทยเขาจะแนะนำเองว่าคุณต้องทำอย่างไรนะคุณไปลงทะเบียนเสร็จปั๊บคุณก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับหมายเหตุไว้นิดนึงมีคนถามมาเหมือนกันนะว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไอ้บัตรคนจนเนี่ยเข้าร่วมโครงการได้ไหมชัดเจนตรงนี้ว่าไม่ได้นะครับถ้าคุณถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้เนื่องจากว่าคุณได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐไปแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนโอโน่เนี่ยคือเขาอาจจะเสียใจใช่ไหมแต่มีข่าวดีครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรบมือหน่อยว้าวโอเคดีมากนะฮะข่าวดีคืออย่างนี้ครับทางรัฐบาลเนี่ยครม.มีมติเห็นชอบนะครับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยโดยการเพิ่มวงเงินนะครับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น500บาทต่อเดือนรออะไรแล้วทำไมไม่ตบมือล่ะโอ้ช้าจังปบมือนี่คือปบมือเองเลยใช่ไหมจากเดิมนะฮะจากเดิมในส่วนนี้เนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีเงินใช้จ่ายพวกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยอยู่ที่200ถึง300บาทต่อเดือนตอนนี้เพิ่มให้เป็น500บาทต่อเดือนเริ่มตุลาคมนี้ถึงธันวาคมนี้3เดือนเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็ไม่ต้องน้อยใจว่าเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ได้เพิ่มเงินให้เลยนะครับอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาทักทายกันเข้ามาต่อเนื่องได้เลยนะครับนี่คือนะรอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้านนะฮะผ่านไปแล้ว2ข่าวแจกเงินไปแล้วเรียบร้อย 3,000 บาทนะครับ